สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากสวนผักหลังบ้านของลุงเยาเองนะคะอันนี้ก็คือฝีมือของพ่อกับแม่ของลุงเยาเองซึ่งพ่อแม่ลุงเยาเนี่ยจะบอกได้เลยว่าตอนนี้ท่านอายุประมาณเกือบจะ80แล้วนะคะพ่อก็ใกล้ๆจะ80ซึ่งแม่ก็อ่อนกว่าพ่อแค่1ปี2ท่านนี้ก็แบบยังมีความแข็งแรงอยู่อะค่ะน้องเยาก็อยากจะแบบว่าเออนำเสนอสิ่งที่คนแก่สองคนน่ะเขามุ่งมานะที่จะแบบว่าเออไปขุดดินไปทางหญ้าไปพรวนดินตักน้ำรดซึ่งไม่ได้ใช้สายยางรดน้ำพืชผักพวกนี้เลยนะคะก็คือสองตายายเนี่ยไปหิ้วน้ำทุกคนไปหิ้วน้ำจากในบ่อเล็กๆข้างๆสวนผักเนี่ยค่ะเอามารดน้ำแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยจะรดทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นอยู่แต่อย่างเงี้ยซึ่งนงเยาอ่ะนานๆที่จะได้แบบว่าเดินไปที่สวนผักนี้สักทีนึงก็จะเห็นแบบเออความมุมานะของคนแก่ที่แบบว่าความที่แบบแกแบบขยันน่ะแกอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้แกปลูกของแกแบบรดน้ำเอ่ยพรวนดินแยกต้นกล้ามาปลูกอ่ะแต่ทีละต้นละต้นชื่นชมในความแบบเป็นคนแก่ขยันจริงๆอ่ะนงเยาแก่แล้วนงเยาก็ไม่รู้ว่านงเยาจะขยันได้เสร็จ1ส่วน100ของพ่อกับแม่นงเยาหรือเปล่านะคะเพราะว่าขี้เกียจว่าง่ายๆขี้เกียจนงเยาอยากจะนำเสนอแค่นี้แล้วเพื่อนๆมันเป็นความอิ่มเอมใจที่มาเห็นแบบสวนผักของคนแก่ของพ่อกับแม่ที่อายุมากแล้วอ่ะแล้วยังมีความพยายามที่จะแบบปลูกอ่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจคนที่แบบว่าถ้าได้มาเห็นนะก็จะต้องคิดเหมือนน้องเยานี่แหละหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่น้องเยาภูมิใจในตัวพ่อแม่ของน้องเยามากๆเลย อยากจะนำเสนอส่วนผักแห่งนี้นะคะซึ่งนงเยาไม่ได้อยากขออะไรมากเลยอยากจะขอให้พ่อกับแม่ของนงเยาแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็แบบว่ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แกทำอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่แล้วก็ตัวของนงเยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ